บนโลกนี้ฮะมีนักเตะหลายคนที่เฝ้าฝันว่าชีวิตนึงเนี่ยจะคว้าบัลลงดอร์ให้ได้ครับบางคนนี่สมหวังบางคนผิดหวังนะแต่ว่าก็มีบางคนฮะก็ตั้งคำถามเสมอว่าทำไมเนี่ยตนถึงไม่มีโอกาสเลยสักนิดที่จะคว้ารางวัลนี้แม้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนก็ตามครับหนึ่งในนั้นครับคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ฮะตัวรุกของลิเวอร์พูลที่มีดราม่ามีหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าวไม่ว่าเขาจะผลงานดีแค่ไหนมีถ้วยแชมป์มากมายเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่เคยแม้แต่จะติดท็อปทีของบัลลงดอร์เลยสักครั้งเดียวครับบางปีไม่ติดทีมยอดเยี่ยมเลยด้วยซ้ำแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็เคยออกมาวิจารณ์นะฮะว่ามันมีความลำเอียงบางอย่างของบัลลงดอร์หรือเปล่าแถมคาดการโผบัลลงดอร์ในปีนี้ครับยังเชื่อว่าโมซาร่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้จะติดท็อป20ด้วยซ้ำครับเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวขอสนามอินไซต์จะเล่าให้ฟังครับครั้งหนึ่งครับซาร่าเคยกล่าวเอาไว้นะฮะว่าเฮ้ยผมอยากได้บัลลงดอร์สักครั้งเหมือนกับจอร์ดเวอาที่เป็นนักเตะชาวแอฟริกันคนเดียวที่เคยได้รางวัลนี้นั่นคือเป้าหมายที่บังโมฝันหนึ่งครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าลิเวอร์พูลจะผลงานดีผลงานแย่แค่ไหนโมซาร่าเนี่ยไม่เคยมีสถิติส่วนตัวเข้าขั้นห่วยแตกเลยสักครั้งเดียวทุกๆปีของเขาครับมีผลงานระดับเป็นตัวท็อปของยุโรปเสมอฮะแม้แต่ฤดูกาลที่เพิ่งเตะจบไปครับที่ว่าลิเวอร์พูลโชว์ผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแค่ไหนเนี่ยซาร่าก็ยังมีผลงานที่น่าพอใจครับลงสนามไป51นัดซัดไป30ประตูกับ16แอสซิสต์นี่ขนาดเขาโดนวิจารณ์ว่าฟอร์มตกนะครับโดยรวมฮะซาร่ามีส่วนร่วมกับประตูที่ลิเวอร์พูลทำได้ถึง46ลูกรวมทุกรายการครับถือว่ามากที่สุดในยุโรปเป็นอันดับที่4ครับเป็นรองแค่เอ็มบัปเป้เมสซี่แล้วก็ฮาแลนด์เท่านั้นแต่ทว่าครับดราม่ามันอยู่ตรงนี้ฮะมันมีการจัดอันดับตัวเต็งท็อป20นักเตะที่จะคว้าบัลลงดอร์แน่นอนครับเมสซี่คือตัวเต็งฮาแลนด์คือลำดับต่อมาอันดับที่3คือเอ็มบัปเป้ส่วนอันดับที่4เนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์ครับและอันดับที่5คือเควินเดบอยซึ่งเราก็ไล่เรียงรายชื่อลงไปเรื่อยๆมันก็จะมีนักเตะชื่อดังมากมายเช่นโอซิมเฮนที่อยู่อันดับ7คารัสเคเลียที่อยู่อันดับ13มาคัสแรดฟอร์ดอันดับ14จูดเบลลิงแฮมอันดับ15ครับหรือว่าจะเป็นบูคาโยซาก้าอันดับ17หรือแจ็คกิลลิทที่ได้อันดับ9ครับแล้วก็คาเซมิโร่ปิดท้ายที่อันดับ20ถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแปลกใช่ไหมแต่ว่ารายชื่อดังกล่าวมันได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คือ20อันดับแรกมันไม่มีชื่อของโมซาร่าทั้งที่ผลงานส่วนตัวของเขาเนี่ยโดดเด่นกว่าใครหลายคนที่กล่าวมาซะอีกครับแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีชื่อบังโมมันก็ไม่แปลกเพราะบังโมไม่ได้แชมป์อะไรเลยแต่คนที่อยู่อันดับเหนือกว่าเขามันก็มีบางคนที่จบฤดูกาลแบบว่ามือเปล่าเหมือนกันนั่นแหละฮะคือต้นเหตุของเสียงวิจารณ์ณตอนนี้ครับแต่บางทีมันก็เข้าใจได้ครับที่ซาร่าจะไม่ติดท็อป5ฮะแต่ถ้าถึงขั้นไม่ติดท็อป20เลยเนี่ยมันคงไม่ใช่หรือเปล่าซึ่งแฟนบอลบางคนเขาก็วิจารณ์ครับว่าซาร่าเนี่ยมันคือชายที่ชอบโดนโจรกรรมจากบัลลงดอร์มากที่สุดซาร่าเนี่ยโดนเมินบ่อยสุดละทำไมมันต้องมีดราม่าทุกปีเลยเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับการยิงประตูมากกว่าซาก้าทำไมโผมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้อันนี้คือเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลนะแต่ในมุมของเราครับมันก็มีในแง่ที่น่าคิดครับมันอาจจะเพราะบางโมเนี่ยฟอร์มหลุดไปชั่วขณะนะฮะหลังจากที่ถูกปรับไปยืนชิดริมเส้นมากขึ้นจนฟอร์มไม่สม่ำเสมอกว่าจะมาเร่งฟอร์มได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันมันก็อาจมองในมุมนี้ได้เช่นกันครับแต่เผอิญนะฮะว่าตัวเลขในตอนจบของซาร่าเนี่ยมันดันยอดเยี่ยมสิและที่ดราม่ามันเกิดครับมันอาจเป็นเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซาร่ามีดราม่ากับบัลลงดอร์เพราะถ้าย้อนกลับไปในฤดูกาล 2021-2022 นะครับเขาลงสนามไป51นัดซัดไป31ประตูกับ16แอสซิสต์พาหงแดงตะแคงไปลุ้น4แชมป์ครับจบด้วยการคว้า FA ครับและลีกครับคว้ารางวัลดาวซันโบพรีเมียร์ลีกคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA มีดีกรีพาทีมเข้าชิง UCL และพาทีมชาติอียิปต์ของเขาเนี่ยเข้าชิงบอลระดับทวีปครับแต่เขาเนี่ยได้เป็นแค่อันดับ5ของบอลลงดอร์อันนี้คือสิ่งที่มันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับผลงานที่ซาร่าทำได้นะครับและปรากฏว่าในปีดังกล่าวฮะทีมยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า World XI ครับมันไม่มีชื่อของซาร่าติดอยู่ในทีมด้วยแถมในปีก่อนหน้านั้นครับย้อนกลับมาหน่อยซาร่ากดประตูแบบบ้าระห่ำเลยฮะยิงไป37ลูกแต่สุดท้ายครับคนที่ยิง37ลูกเกือบ40ลูกเนี่ยได้อันดับที่7ของบัลลงดอร์ครับทั้งที่หลายคนมองว่าปีนั้นซาร่าควรติดท็อป3ด้วยซ้ำครับแน่นอนฮะนอกจากไม่ติดท็อป3ได้แค่อันดับ7แล้วเขายังไม่มีรายชื่อใน World XI เหมือนเดิมถ้าจำกันได้มันจะมีปีนึงที่ซาร่าไม่ติดทีมชุดนี้แล้วมีโรนัลโดแล้วคนก็วิจารณ์กันว่าทำไมไม่มีซาร่ามันมีโรนัลโดได้ไงวะตอนนั้นโรนัลโดมาอยู่แมนยูแล้วนะครับยุคของลาฟตังดิกแต่โรนัลโดติดซึ่งซาร่าก็กล่าวถึงประเด็นนี้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยผลคะแนนบัลลงดอร์มันทำให้ผมประหลาดใจนะผมไม่คิดว่าผมจะได้แค่อันดับ7มันอาจมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องผมตกใจกับผลที่มันออกมาครับและผมรู้สึกไม่พอใจกับการที่ผมหลุดจากทีมยอดเยี่ยมเลยแต่ผมทำอะไรไม่ได้ครับสิ่งที่ทำให้ผมพอใจคือการที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกับผมว่าผมควรได้อยู่ในทีมยอดเยี่ยมชุดนี้ผมไม่คิดว่ามีอะไรที่เป็นการเลือกปฏิบัติกับตัวผมโดยเฉพาะหรอกแต่นั่นคือความจริงที่ผมต้องเจอและถ้าผมไม่ได้รางวัลในปีนี้ผมก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคว้ารางวัลในปีต่อไปถ้าผมจะต้องตายผมก็จะตายหลังจากประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผมอยากจะทำมันให้ได้เท่านั้นอันนี้คือซาร่าบอก
นอกจากนั้นครับเยอร์เก้นคล็อปฮะคนที่เป็นเจ้านายของซาลาห์ครับก็กล่าวถึงเหตุการณ์นี้อย่างน่าสนใจนะฮะเขาระบุว่าเรื่องนี้อย่ามาถามผมเลยมันเป็นความผิดของพวกคุณถ้าคุณคิดว่าเขาสมควรได้อันดับที่สูงกว่านี้ก็ไปบอกเพื่อนๆนักข่าวของคุณซะให้โหวตเขาแน่นอนซาลาห์ควรได้อันดับสูงกว่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เยอร์เก้นคล็อปพูดนะครับก็ไม่รู้ว่าจังหวะมันไม่ลงล็อกหรือมีอะไรผิดพลาดแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่แม้แต่เขาเองก็รู้สึกช็อกเหมือนกันครับแน่นอนนะว่าปีนี้เขาไม่ใช่แคนดิเดตที่จะร่วมลุ้นบอลลงดอแต่การไม่มีชื่อติดท็อป20ครับมันก็กลับมาเป็นเรื่องราวให้ผู้คนตั้งคำถามอีกครั้งซึ่งแฟนบอลก็มีหลากหลายมุมมองในเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าเห็นด้วยบางคนบอกว่าไม่ติดแต่ถูกแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยซาร่าอย่างน้อยก็ต้องติดท็อป20หรือเปล่าวะมันเลยทำให้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้หลายครั้งครับกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนึงเพราะแม้แต่เพื่อนร่วมทีมของเขาฮะที่เล่นอยู่ทีมเดียวกันลุ้นแชมป์คว้าแชมป์ด้วยกันอย่างเวอร์จิลฟันไดแล้วก็ซาดิโอมาเน่เนี่ยก็ต่างเคยมีโอกาสติดท็อป3ของบอลลงดอมาแล้วทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าพวกเขาก็เหมาะสมจริงๆหรือบางทีครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะบางโมอาจจะเป็นคนเลือดกุ๊บบีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะบางทีเขาอาจคิดได้ใจเหมือนว่าแบบไอ้ที่เขายิงผมนั้นก็ยิงแต่ยิงแล้วมันไม่สมหวังเลยสักครั้งเนี่ยก็ต้องรอติดตามครับโดยบอลลงดอฮะจะมีการประกาศแคนดิเดต30คนนะครับในวันที่30กันยายนก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่30ตุลาคมครับแล้วมาดูกันว่าเมื่อถึงเวลานั้นฮะบังโมจะอยู่จุดไหนในการโหวตครั้งนี้และนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูและชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กับขอบสนามด้วยนะครับเอ๊ะนะ